คู่สี่มาแล้วนะครับขณะนี้ต่อยกันที่น้ำหนัก126ปอนด์ครับขุนคีรีวิสรุตนะครับต่อยกับพลอยสยามสบุญนาคการช่างมีผู้มีเกียรติที่จะมอบพวงมาลัยให้เป็นกำลังใจให้กับคู่มวยทั้งคู่เชิญเลยครับเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับเชิญมอบพวงมาลัยให้กับนักชกทั้งคู่เพื่อเป็นกำลังใจก็เป็นเจ้าหน้าที่บริหารของโตโยต้าทั้งเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงขอบคุณครับทั้งสองท่านมาถึงคู่ที่4แล้วนะครับนี่ก็ดีกรีระดับแชมเปี้ยนเหมือนกันนะครับฝ่ายแดงขุนคีรีวิสรุตนะครับดีกรีก็เป็นแชมเปี้ยนมวยสากลของสนามมวยเวทีลุมพินีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมวยที่เรียกว่าถือว่าไม่มีอนาคตแล้วครับก็ติดตามดูผลงานนะครับเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาขุนคีรีเป็นมวยขวานะครับกางเกงขาวแถบแดงในขณะที่พลอยสยามนั่งน้ำเงินแถบเหลืองครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายคุณอิทธิพลบุญอารีนะครับรวมทั้งก็ขอบคุณนะครับกำนันบวงกำนันรัฐสภานพเกตที่เป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้ที่นี่ยังมีมวยไทยนะครับมีมวยไทยให้ท่านได้ชมกันจุใจทีเดียวต้องขอบคุณโตโยต้านะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายครับคุณอนอนงเตชะมณีสถิตนะครับพร้อมด้วยท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ครับคุณธนงดอนชัยอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงรายครับขออภัยครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายนะครับคุณธนงดอนชัยแล้วก็ท่านก็เป็นอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงรายด้วยต้องขอบพระคุณนะครับก็ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับก็ได้ส่งทีมแพทย์ครับท่านนายแพทย์ชนาทิพย์เปรมวิชัยครับก็ไปดูแลอาการของชนาชัยอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้หลายท่านนั้นคลายความกังวลนะครับครับบอกว่าทีมแพทย์ก็พร้อมแล้วครับเกมกีฬาครับเกมกีฬาก็มีโอกาสครับแพ้ชนะกันก็ถ้าเกิดว่าพลาดท่าไปก็แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาชมมวยกันต่อครับคู่นี้โปรแกรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพิธีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ทั้งที่เชียงรายส่วนกลางและทุกโชว์รูมในประเทศไทยนะครับจัดขึ้นที่ลานสนามบินเก่าฝูงบิน416ซึ่งอยู่ในเขตตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่26มาแล้วนะครับแล้วก็จะไปจบเอาวันที่4กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ที่บูธของโตโยต้านะครับก็มีกิจกรรมกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับก็เรียนเชิญนะครับก็มีทั้งกิจกรรมทายผลนะครับแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างครับโปรแกรมถ่ายทอดสดของช่อง7นะครับพฤหัสที่4กุมภาพันธ์ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีเป็นศึก CP Fresh Mart เขย่าพลังโลกและคาราวาน CPF จังหวัดชลบุรีนะครับมีสินค้า CP จำหน่ายในราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับงานนี้จะมียอดมงคลมีพนมรุ้งเล็กมีน็อกเอาท์นะครับแชมป์รุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ของ WBA ป้องกันแชมป์กับคาร์ลอสบุนทราโก้นะครับนักชกจากนิคารากัวช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสด3ชั่วโมงครับเริ่มบ่ายโมง45นาทีกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับนี่คือภาพสดๆจากบริเวณบูธของโตโยต้านะครับท่านที่จองรถโตโยต้าในงานนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดงานคือ26ถึง4กุมภาพันธ์นั้นมีโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนะครับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจและสมาชิกร่วมประชุมสัมมนาพรบธุรกิจรักษาความปลอดภัยในวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์ณสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีกรุงเทพนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่0819164949 นะครับ0819164949ดร.วัชรพลบุษมงคล
ชมกันต่อครับคู่ที่4คู่นี้ต้องสังเกตดีๆนะครับวันนี้แม่เป็นมวยขวากับมวยซ้ายพบกันทุกคู่เลยทีเดียวครับไหนครับออกอาวุธใส่กันสนุกครับชิงจังหวะครับใครออกอาวุธก่อนก็ถึงตัวก่อนแล้วครับเนี่ยแหละครับรุ่นน้องฝ่ายน้ำเงินดูว่าจะมีเกรงกลัวรุ่นพี่ไหมศักดิ์ศรีรุ่นพี่เหนือกว่านะครับฝ่ายแดงอย่างที่เรียนไว้แชมเปี้ยนมวยสากลของสนามมวยเวทีลุมพินีในรุ่น122ปอนด์นะครับรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทชกจากจังหวัดกระบี่อีก1คนครับคนนี้ทำตัวครับสวยครับคุณคีรีในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับโดยรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวพร้อมด้วยบริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์และดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์พร้อมด้วยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับจองในงานพ่อขุนเมืองรายมหาราชที่นี่นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านแต่ถ้าไม่สะดวกนะครับใกล้ที่ไหนเชิญได้ทุกโชว์รูมนะครับของ Toyota กิจกรรมที่ทาง Toyota เชียงรายจัดไว้นอกจากวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ยังมีมวยไทยให้ชมกันด้วยครับก็ที่นี่แหละครับที่เดิมที่เดียวกันเลยก็เรียนเชิญแฟนๆได้นะครับจะเป็นมวยไทยล้วนๆนะครับครับวันนี้ก็จัดเป็นสากลล้วนๆให้ท่านได้ชมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนกีฬาที่ชื่นชอบกับมวยสากลอาชีพก็คงจะมีความสุขนะครับวันนี้ครับคู่เอกผ่านพ้นไปแล้วครับอย่างที่ได้แจ้งไว้ครับในวันพฤหัสที่4กุมภาพันธ์ครับรายการใหญ่อีก1รายการครับที่เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนร่วมกับ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดนะครับถ่ายทอดสดช่อง7สี3ชั่วโมงเต็มเลยครับ Knockout CP Freshmart ชิงแชมป์โลกเส้นจริงนะครับเส้นจริงของสมาคมมวยโลก WBA ครับแชมป์105นะครับมียอดมงคลพนมลุงเล็กโอเล่ดงก้องฟ้าแชมป์ทั้งนั้นเลยครับครับตอนนี้หมดยกกลับเข้าสนามบิน416นะครับเชียงรายผลงานยกที่แล้วนี่เป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดเลยนะครับขุนคีรีกับพลอยสยามผู้บริหารของโตโยต้ารวมทั้งท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะครับยังนั่งชมกันอยู่ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านทีเดียวขอบคุณบริษัทแสงไทยมอดิคันจำกัดนะครับโทนาฟเซียนเทรคคุณวิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชฟินชิวจำกัดสงกุลีตังกุยจับตราแปลงสิบันคู่และเครื่องดีม GSD ตราสงกุลีตังกุยจับดูใครจัดเต็มครับรุ่นน้องทักทายรุ่นพี่แรงๆก่อนครับเพราะฉะนั้นรุ่นพี่ชักจะโมโหแล้วครับคุณคีรีแล้วก็มีรายการมวยไทยนัดดีนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับพฤหัสที่4กุมภาพันธ์ครับศึกเพชรวิเศษก็เรียกว่าเป็นฝีมือการจัดของโปรโมเตอร์หนุ่มที่สุดนะครับหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์จัดเอาไว้ครับชุดเด็กวิเศษคนองเดชนะครับเรียกว่าจัดเต็มครับมีทั้งตุ๊กตาเพชรกับยิ้มสยามแสนสนเอราวัณกับสมรักน้อยครับสถานเมืองเล็กกับเรืองเดชคู่รองครับลุงนาลายกับหยกมรกตส่วนคู่เอกครับมาซุปเปอร์บอลตีมึงเลยครับต่างศึกต่างสายครับกับจอมพิชิตสิทธิ์เทพบุญธรรมพฤหัสนี้ครับ4กุมภาพันธ์เพชรวิเศษครับโปรโมเตอร์หนุ่มรูปหล่อด้วยคนขยันนะครับพฤหัสที่4กุมภาพันธ์ศึกเพชรวิเศษที่เวทีมวยราชดำเนินครับติดตามชมกันนะครับเดินติดเข้าไปแล้วนะครับขุนคีรีเป็นมวยขวานะครับกางเกงขาวปอสยามมวยซ้ายวันนี้ซ้ายกับขวาเจอกันเกือบทุกคู่เลยครับนี่เป็นคู่ใหญ่นะครับน้ำหนัก126ปอนด์ครับใหญ่สุดครับจำนวน4คู่ที่จัดไว้ตัวครับไปเน้นเลยนะครับขุนคีรีวอวิสรุตคู่นี้ครับประเภทคลาสสิกครับมวยฝีมือครับไม่ใช่มวยบู๊แต่ว่าเนี่ยแหละครับชิงจังหวะเนี่ยแหละครับตอบโต้กันหนักๆแรงๆเริ่มเห็นเลือดแล้วครับเห็นเลือดแล้วโอ้โหแฟนบอกอยากเห็นนับน็อกจุกเลยครับเลือดกำเดาของพลอยสยามนั้นทะลักออกมาแล้วโอ้ติดอย่างนี้มีดีครับต้องออกมาไม่ไหวแล้วเลือดออกที่ปลายจมูกน่าจะเป็นเลือดกำเดาของพลอยสยามนะครับแล้วก็สุดท้ายนั้น
คุณฮิลีเข้าไปอัดลำตัวกรรมการดูท่าว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็ยุติการชกไปในที่สุดนะครับอาจจะเป็นเลือดกำเดานะครับเราพักชมโฆษณานะครับท่านผู้ชมครับนักมวยมุมแดงนะครับขุนคีรีเป็นผู้ชนะ